ทางในอีสานค่ะพี่น้องคลิปนี้เฮาจะพาพี่น้องมาปลูกบักทุเรียนแต่ว่าวิธีการปลูกทุเรียนมื้อนี้เฮาจะใส่ต้นทุเรียนต้นใหญ่นะคะพี่น้องซึ่งความสูงก็น่าจะประมาณ2เมตรได้นะคะจากถุงพื้นดินนะคะแต่ว่ามื้อนี้เฮาจะบ่ใส่แบบวิธีขุดหลุมเฮาจะใส่แบบตั้งถุงไว้เลยทั้งโขกเลยค่ะพี่น้องแล้วก็เฮาจะใส่โตโฟลิดานี่ร้อยรอบๆ บริเวณโคนต้นจริงๆแล้วก็คือเฮามีอีกอย่างนึงก็คือเป็นปูนเปลือกไข่นะคะซึ่งลืมเอามานํานะคะพี่น้องแต่ว่ามื้อนี้มาปลูกให้เบิ่งในส่วนของทุเรียนที่เฮาบ่ได้ขุดหลุมนะคะเฮาใช้วิธีการตั้งไว้เลยแต่ว่าอุปกรณ์ของเฮาอีกอย่างนึงก็คือเป็นดินปลูกนะคะดินปลูกนี่เฮาจะเอามาใส่ตรงบริเวณที่รอบๆต้นมันเลยเพื่อที่จะให้ในส่วนหลักของทุเรียนใหม่เนี่ยมันจะได้ช่อนใช่ไปหากินง่ายนะคะพี่น้องเพราะว่าดินปูนี่คือมันมีส่วนผสมของพวกทั้งคุ้ยบกพร้าวทั้งคุ้ยมักทั้งแกบดำเนาะพี่น้องเนาะผสมกันอยู่ซึ่งมันเป็นดินพอปลูกที่เหมาะสำหรับการพอปลูกแล้วก็ฟื้นฟูที่ให้ต้นทุเรียนเฮานี่สามารถช่อนใช้ไปได้ง่ายนะคะเดี๋ยวเฮามาเบิ่งกันว่าเฮาจะพวกต้นใหญ่นี่เฮาจะลองปลูกแบบนี้เบิ่งอีกอย่างนึงคือจากที่เฮาปลูกต้นน้อยมานี่คือโคกเฮาเนี่ยสูงหน่อยนะคะพี่น้องพอหนาฝนมานี่ก็เบิ่งมันค่อนข้างที่จะแฉะนะคะแต่ว่าต้นใหญ่นี่เฮาจะลองแบบนี้เบิ่งแต่ว่าหลังจากที่ปลูกแล้วเฮาก็จะหาใหม่นี่มาปักหลักค้ำอยู่คือกันนะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนทั้งลมทั้งฝนก็อาจจะเป็นอุปสรรคนะคะพี่น้องเดี๋ยวจะมาเบิ่งกันเลยนะคะว่าเฮาปลูกแบบใดนะคะโดยบ่ต้องขุดหลุมนะคะพี่น้องอันดับแรกเนาะเฮาก็ต้องเบิ่งก่อนว่าหลากของทุเรียนต้นใหญ่เนี่ยมันมีหลากโคตรบ่แต่ว่าเห็นเพิ่นบอกว่าทางสวนน่ะมีการตัดแต่งหลากแล้วแต่ว่าเฮาก็ต้องมาเบิ่งอีกทีนึงว่ามันมีหลากโคตรบ่นะคะพี่น้องวางนิดนึงเพิ่นอาจจะแต่งหลากมาแล้วนะคะพี่น้องเพราะว่าบ่เห็นหลากมันโคตรนะคะไม่มีหลากโผล่มาโคตรเลยเพิ่นอาจจะแต่งมาแล้วก็ยิ่งง่ายเลยค่ะพี่น้องทุเรียนมันจะบ่ได้หลังเนาะหลังจากนั้นมาเฮาก็เบิ่งทิศทางต้นเพิ่นแต่ว่าต้นนี่ก็คือมันเป็นมันไปทิศทางใดก็ได้นะคะพี่น้องยินมันอาจจะบ่ตรงเนี่ยจักหน่อยหลังจากที่เฮาได้ตรงบริเวณตรงนี้แล้วเฮาก็เอามีดนี่กรีดถุงเลยค่ะพี่น้องมีถุงไว้นะคะแต่ว่าบ่ต้องกรีดขึ้นมาสุดเลยเบิ่งรากมันดีๆเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยค่ะกรีดขึ้นมาแล้วบ่ต้องให้มันสุดเพราะว่าเดี๋ยวเบ้าหลากมันจะแตกนะคะพี่น้องหลังจากนั้นมาเฮาเฮ็ดแน่ใดมื้อนี้ขุดดินใส่รอบๆเลยค่ะพี่น้องอ้อโรยโพลีดานก่อนนะคะป้องกันแมลงนิดนึงพวกปลวกพวกแมลงนี่ค่ะพี่น้องก็จะทำการขุดดินใส่เลยนะคะที่นี่